มีดวงที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือมีโชคทางด้านการเสี่ยงนั่นก็คือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนลายมือที่อาจารย์นำมาได้ดูในวันนี้มีสามเหลี่ยมอยู่บริเวณเนินเนปจูนชัดมากๆนะคะตรงนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายพยากรณ์บายครูเอปัทมาพรค่ะการถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะดวงแบบนี้ใครๆก็อยากมีเพราะเป็นเงินที่ได้มาแบบง่ายๆแบบไม่เหนื่อยแบบไม่คาดฝันนะคะสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกว่าจะมีดวงที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือมีโชคทางด้านการเสี่ยงนั่นก็คือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนลายมือที่อาจารย์นำมาได้ดูในวันนี้มีสามเหลี่ยมอยู่บริเวณเนินเนปจูนชัดมากๆนะคะตรงนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทีนี้จะมาดูค่ะว่าเนินเนปจูนก็คือเนินที่อยู่ระหว่างเนินศุกร์กับเนินจันทร์นะคะบริเวณนี้นี่คือบริเวณเนินเนปจูนนะคะและเนินเนปจูนคือเนินแห่งการเปลี่ยนแปลงการเอาแน่เอานอนไม่ได้คาดการไม่ได้เลรวนแปรปรวนแต่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะดังนั้นใครที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ที่บนเนินเนปจูนเหมือนกับที่อยู่ในรูปมือที่อาจารย์นำมาให้ดูนี้ชัดชัดชัดมากมากเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินเนปจูนและฐานอยู่ที่สร้อยข้อมือนี่คือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแบบฟลุกๆแบบไม่คาดฝันนะคะมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะมีโอกาสได้ถูกรางวัลใหญ่ขนาดไหนความใหญ่โตความมั่งคั่งหรือจำนวนเงินของการถูกรางวัลนะคะก็จะดูด้วยว่าเนินอาทิตย์ดีไหมนะคะและในมือมีสัญลักษณ์เศรษฐีลัคกี้เอ็มหรือไม่นะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ดูลายมือมานะคะคนที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะคะถูกรางวัลที่สองอาจารย์ดูมานะคะสองคนละที่ถูกรางวัลที่สองแล้วที่ถูกรางวัลที่หนึ่งล่ะมีไหมมีค่ะแต่ผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ5ใบ30ล้านเขานอกจากจะมีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินเนปจูนแล้วบนเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางเขายังมีสัญลักษณ์ตรีศูนย์ด้วยค่ะแล้วตรีศูนย์สวยมากชัดมากสัญลักษณ์ตรีศูนย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอาวุธของพระศิวะถ้าใครที่มีสัญลักษณ์ตรีศูนย์และตรีศูนย์อยู่บนเนินอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะเนินอาทิตย์คือเนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภนะคะและมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่บนเนินเนปจูนเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่นะคะได้มาแบบฟลุกๆแบบไม่คาดฝันเช่นถูกลอตเตอรี่นะคะมีโชคทางด้านการเสี่ยงลาภลอยลาภจรนะคะดังนั้นสัญลักษณ์ที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่น้อยคนที่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะบางทีก็มีแต่สามเหลี่ยมนะคะแต่ไม่มีตีศูนย์บนเนินอาทิตย์บางที่ก็มีแต่ตรีศูนย์แต่ไม่มีสามเหลี่ยมถ้าใครก็ตามที่มีแต่ตรีศูนย์อยู่บนเนินอาทิตย์เขาก็จะมีโอกาสร่ำรวยได้แต่อาจจะไม่ได้มาจากความฟลุกหรือการถูกหวยถูกลอตเตอรี่โชคทางด้านการเสี่ยงอาจจะได้มาจากการทำธุรกิจการค้าการขายการลงทุนนะคะหรืออาจจะได้มรดกก็ได้โดยเฉพาะการที่มีเส้นค้ำลักษณะแบบนี้บนเนินอาทิตย์นะคะนั่นก็หมายความว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภได้ทรัพย์สินนะคะการที่มีลักษณะค้ำแบบนี้อาจจะได้เงินมาจากมรดกก็ได้หรือจะได้มาจากให้ด้วยความเสน่หาหรือได้มาด้วยการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจการงานหรือมีครอบครัวนะคะอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะถ้าจะดูว่าในมือเนี้ยจะรวยด้วยธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจแล้วจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่นะคะสัญลักษณ์ดีๆที่อยู่บนเนินอาทิตย์
ก็ต้องมีและก็ต้องมีเส้นพุทธค่ะเส้นพุทธสวยๆที่ขึ้นมาใต้นิ้วก้อยนะคะนั่นหมายถึงการมีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายและบนเนินพุทธนะคะมีเส้นหลายๆเส้นบ่งบอกว่าเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองเจรจาติดต่อค้าขายเก่งนะคะการที่จะพูดให้คนมาสนับสนุนหรือว่าโน้มน้าวจิตใจเก่งนะคะประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจค้าขายร่ำรวยได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นพุทธแต่มีเส้นวาสนาชัดนั่นก็หมายความว่าอาชีพการงานนะคะที่ตัวเองทำจะสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยได้มีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะทำงานนะคะเป็นนักวิชาการนะคะเป็นคนที่ทำงานประจำนะคะหรือเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านทักษะงานอาชีพนะคะที่เก่งกาจมีพรสวรรค์นะคะก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานประสบความสำเร็จในชีวิตร่ำรวยได้ค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690 บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์ Word นะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990 บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390 บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ